รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นถือว่าเป็นเดือนที่มีกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับ2กิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือในช่วงของวันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคมนั้นจะมีพิธีประสาทปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมครับเป็นงานที่สำคัญก็คือวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลกขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เชิดหน้าชูตาของความเป็นชาวพุทธของไทยเรานะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดังนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศและฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตกันครับขอทำความเข้าใจคำว่าอาสาก่อนอาสาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านให้ความหมายไว้ว่าเสนอตัวเข้ารับธรรมเสนอตัวเข้าทำกิจกรรมใดๆก็ตามด้วยความเต็มใจเรียกว่าอาสาและเมื่อดูในคำที่รวมกันว่าจิตอาสาเนี่ยก็ให้ความหมายว่าเป็นความสมัครใจจิตนี่เป็นเรื่องความคิดความคิดนั้นอาสาเข้ามาก็คือสมัครใจเต็มใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเกียรติหรือสิ่งอื่นใดความหมายเต็มตัวของคำว่าจิตอาสาเป็นอย่างนี้ส่วนใครจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการกระทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในหลักการเนี่ยถ้าใครอาสามาทำอะไรก็ตามแสดงว่ามาด้วยเต็มใจไม่มีใครบังคับและมาด้วยจิตเสียสละเขาเรียกอาสาจิตอาสานั้นในภาษาอังกฤษก็คือ volunteering หรือ volunteer ที่เราแปลว่าอาสาสมัครเป็น altruistic activity เป็นการทำงานเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมาก altruistic คือหวังประโยชน์ของคนหมู่มากโดยถ้าแปลจากภาษาอังกฤษที่เห็นในจอก็คือคนที่ทำไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่มมุ่งให้การบริการโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน
หรือลาภยศอื่นใด for no financial or social gain อันนี้ชัดเจนไม่เรียกร้องตอบแทนทำเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนทั้งกลุ่มหรือแก่องค์กรใดๆก็ตามอันนี้คือจิตอาสาใครที่มาทำงานด้านจิตอาสาก็จะต้องเข้าใจว่าประโยชน์คนอื่นเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาแบ่งประโยชน์เป็น3 1อัตถะประโยชน์ตน2ปรัตถะประโยชน์คนอื่นและ3ประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ตนบวกประโยชน์คนอื่นผู้ทำงานจิตอาสาเก็บประโยชน์ตนไว้ก่อนมุ่งปรัตถะประโยชน์คนอื่นและประโยชน์ส่วนรวมอุพยัตถะถ้าเน้นอัตตัถะประโยชน์ตนไม่เรียกจิตอาสาแต่ถ้าเน้นประโยชน์คนอื่นเป็นที่ตั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์คนอื่นบวกกันเป็นอุพยัตถะก็ได้เราเรียกว่าผู้ทำเพื่อประโยชน์สองข้อท้ายเนี่ยเป็นจิตอาสาในลักษณะของจิตอาสาเนี่ยโดยสรุปเขาเรียกว่าเป็นไครทีเรียคือเกณฑ์เนี่ยในการวัดว่าใครทำงานเพื่อจิตอาสาหรือไม่ตั้งเกณฑ์ไว้4ข้อกันแล้วกัน1เป็นการเสนอตัวเข้าร่วมทำกิจกรรมโดยเข้ามามีส่วนร่วมนั่นแหละอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเราไม่นิ่งดูดายจะเข้าไปทำไปจับไปทำเหมือนคำพังเพยโบราณเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขาไม่ได้สั่งแต่เราอยู่เฉยไม่ได้นี่ก็คือเสนอตัวเข้าไปทำกิจกรรมกิจกรรมที่ทำนั้นมุ่งประโยชน์สุขของคนอื่นหรือส่วนรวมไม่ใช่ของเราคนเดียวมันจึงเป็นจิตอาสาข้อที่3ไม่มีใครบังคับทำด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจและข้อที่4โดยไม่หวังผลตอบแทนคนไหนถ้าทำเพื่อหวังผลตอบแทนพอไม่ได้ผลที่หวังก็ไม่ทำเราไม่เรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาจะมีความยั่งยืนมันก็จะเข้ากับหัวข้อที่เราว่าจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนคือสังคมพัฒนายั่งยืนด้วยและกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันต่อเนื่องมันยั่งยืนใครจะรับรองใครจะ recognize ใครจะให้รางวัลหรือไม่นักพัฒนาสังคมเนี่ยเขาทำตลอดนะไม่ใช่ทำเพราะหวังรางวัลหรือหวังเป็นเจ้าคุณพอไม่ได้ก็ไม่ทำหรือได้แล้วก็จำวัดต่อเอออย่างนี้ไม่เรียกจิตอาสาเนอะเขาเรียกทำงานเฉพาะกิจจิตอาสาจึงต่อเนื่องยั่งยืน4ประเด็นเนี่ยเป็นลักษณะจิตอาสาที่เราตัดสินได้ถ้าอาจจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ถ้าครบเลยนี่ถือว่าจิตอาสาที่สมบูรณ์จิตอาสาในพุทธศาสนามาจากประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งพระอรหันต์ในพรรษาแรกเนี่ยออกพรรษาที่1ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระอรหันต์60รูปพระพุทธเจ้าทรงพระอรหันต์ไปประกาศพระศาสนา60รูปเนี่ยด้วยประโยคนี้ว่าจารถาภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะ
แปลว่าท่านทั้งหลายจงเดินทางจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนนะอันนี้ถือว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกเลยนะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระอรหันต์60องค์เนี่ยเป็นต้นแบบจิตอาสาที่สมบูรณ์หนึ่งท่านไม่มีแรงจูงใจเพื่อประโยชน์ตนเอาแล้วท่านทำทำไมต้องทำเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกไม่ได้หวังลาภไม่ได้หวังยศไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ความสุขประโยชน์สุขของคนเป็นที่ตั้งจึงถือว่าพระอรหันต์60รูปเนี่ยเป็นต้นแบบของจิตอาสากลุ่มแรกเลยและประโยคที่เป็นหัวใจของจิตอาสาคือประโยคนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบ้าง45พรรษาพระพุทธเจ้าเดินออกเดินทางจาริกเผยแผ่พระศาสนาในอินเดียในชมพูทวีปเนี่ยพระองค์ไม่ได้หวังอะไรส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นจะมีจิตอนุเคราะห์แก่ชาวโลกนักปราชญ์สรุปพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่เป็นจิตอาสาและเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเนี่ยเป็น3ประเภท1พุทธัตถจริยาพระองค์จริยาหมายถึงความประพฤติหรือการปฏิบัติอัตถะก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธไม่ใช่เพื่อพระองค์เองนะแก่พุทธศาสนิกชนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติพระองค์เทศนาสั่งสอนอบรมเนี่ยเป็นพุทธัตถจริยาและพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังออกไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์หรือพระญาติพระประยุรญาติมาบวชอย่างพระอนนท์อย่างนี้เขาเรียกญาตัตถจริยานี่ก็ทำด้วยจิตอาสาไม่มีใครมาเรียกร้องว่าท่านต้องทำแต่พระองค์ก็ทำไม่ได้ทำเฉพาะชาวพุทธนะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาพระเจ้าก็โปรดก็ทำประโยชน์ให้เราเรียกว่าโลกัตถจริยาพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์แก่คนต่างศาสนาแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงถือว่าโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์แก่ชาวโลกทั้งหมดเลยไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังพุทธจริยาหรือพุทธของพระเจ้าเนี่ยจึงถือว่าเป็นแนวปฏิบัติสำหรับชาวพุทธทั้งปวงไม่มี discrimination ไม่มีการเลือกปฏิบัติมุ่งประโยชน์สุขส่วนรวมเราสร้างถนนนี่ไม่ใช่ให้สมมติท่านหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพหรืออะไรท่านไม่ได้บอกว่าเพื่อชาวพุทธเท่านั้นเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนก็ใช้ได้หมดนี่คือโลกัตถจริยาในประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชบิดาของรัชกาลที่9กรมหลวงสงขลานครินทร์ถือว่าเป็นต้นแบบของจิตอาสาในด้านของการแพทย์พระองค์เป็นเจ้านะเป็นเจ้านายไปเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในอเมริกากลับมาที่ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นมีโรงพยาบาลแห่งแรกคือสิริราชทรงประสงค์จะใช้ความรู้ของพระองค์เนี่ยในการแพทย์ที่ไปร่ำเรียนมาข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาถึงอเมริกาเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของคนไข้ในประเทศไทยแต่เขาไม่ให้ทำงานเพราะว่าการเป็นแพทย์นี่ก็จะต้องแตะถูกตัวเวลาตรวจต้องถูกตัวคนไข้เจ้านายถูกยกไว้สูงทำไม่ได้พระองค์จึงต้องไปทำงานที่เชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแมคโครมิกเพราะโรงพยาบาลฝรั่งไ
ม่ไม่ว่ากันไปตรวจไปรักษาได้แสดงถึงอะไรถึงว่าวิชาชีพเนี่ยอยากใช้เป็นประโยชน์จะมายกฉันขึ้นหิ้งไม่ให้ทำงานไม่เอาลงไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์อยู่ที่เชียงใหม่และทรงสอนบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นอมตะวาจาในเรื่องของจิตอาสาในวงการแพทย์ก็คือประโยคที่ว่านี่คือคำของพระองค์ท่านขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ถ้าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองเอาประโยชน์ส่วนเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งนี่คือจิตอาสาแท้ๆเลยจึงไม่แปลกที่พระโอรสของพระองค์คือรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อได้รับพระบรมราชาภิเษกนะในทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9พระประถมบรมราชโองการที่ทรงประกาศเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประโยคว่าเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยมันสื่อสะท้อนถึงอาสาเข้ามาอวยประโยชน์สุขแก่พระสงฆ์นี้ก่อนไม่ได้คิดถึงประโยชน์สุขส่วนตนจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นแบบแห่งจิตอาสาพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติรัฐบาลใช้เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องทำงานต่างพระเนตรพระกันแต่เมื่อทรงแปรพระราชฐานไปอยู่ที่หัวหินพระราชวังไกลกังวลเสด็จออกไปเยี่ยมราษฎรปรากฏว่าไปเห็นชาวบ้านนี่ลำบากระบนก็ไปถามว่าต้องการอะไรชาวบ้านเขาบอกว่าต้องการถนนพระองค์ก็ประสานให้มีการสร้างถนนเป็นโครงการในพระราชดำริโครงการแรกที่หัวหินนั่นเองและหลังจากนั้นก็มีโครงการลักษณะอาสาเพื่อช่วยประชาชน 4,000 กว่าโครงการโครงการในพระราชดำริเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจผู้ปกครองทั้งหลายอาสามาทำงานเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากโดยลักษณะของธรรมราชาเนี่ยพระราชาโดยธรรมะในคติทางพุทธศาสนาพระราชาคือใครราชาแปลว่าผู้สร้างความยินดีราชะเนี่ยให้แก่ผู้ใต้ปกครองเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้ปกครองต้องมีจิตอาสาทำประโยชน์สุขแก่ผู้ใต้ปกครองจึงได้ชื่อว่าราชาในวัฒนธรรมทางพุทธศาสนามันจึงมีเรื่องจิตอาสาอยู่โดยไม่ต้องสงสัยมันเป็นเนื้อเป็นตัวของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีจิตอาสาไม่มีพุทธศาสนาไม่มีใครบังคับว่าพระโคตมะพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วต้องออกไปโปรดสัตว์และพระองค์ไม่หวังอะไรเพื่อตนเองและพระไม่มีกิเลสแล้วแต่อาสาเพื่อประโยชน์สุขด้วยมหากรุณาธิคุณน่ะพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแบบเดียวกันใครมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องอาสาทำประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ปกครองเจ้าเมืองแม้กระทั่งมาเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ต้องอาสาแบบนี้เพียงแต่ว่าเงินเดือนมันอาจจะเป็นผลตอบแทนเกียรติเป็นผลตอบแทนแต่พื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอาสาถ้านี่คือ volunteer spirit
นี่คือจิตวิญญาณแท้ๆของเซอร์วิสซิวิลเซอร์วิสอ่ะข้าราชการน่ะระบบข้าราชการทั้งหมดเนี่ยคือระบบอาสามันเป็นจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้พระพุทธศาสนาก็อยู่บนฐานตรงนี้ตั้งแต่พุทธเจ้ามาจนถึงพระมหากษัตริย์ชาวพุทธเมื่อพระเจ้าปรินิพพานไปได้200กว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชรวมแผ่นดินอินเดียให้เป็นหนึ่งสถาพนาพระองค์เป็นจักรพรรดิเนี่ยหันมายอมรับนับถือพุทธศาสนาแล้วตั้งคำถามว่าอำนาจล้นฟ้ามีเพื่ออะไรทรัพย์สินเงินทองกองมหึมาเพื่ออะไรได้มาแล้วนี่พระเจ้าอโศกพระองค์ก็ตอบและเขียนไว้ในจารึกอโศกบอกว่าอำนาจทรัพย์สินยศเงินทองจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าไม่ใช้เพื่อบูชาพระธรรมประกาศธรรมะให้คนปฏิบัติตามในความหมายหนึ่งคือทำเพื่อประโยชน์สุขนั่นแหละเมื่อเราอาสามามีอำนาจในการปกครองในการทำอะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นรองอธิการบดีขอนแก่นไม่ใช่มานั่งเฉยๆต้องบริหารจัดการสร้างอะไรต่อมีอะไรจัดประชุมเป็นประโยชน์นี่ถ้าอยู่เฉยๆอธิการบดีไม่มาหรอกนี่มาสนับสนุนเพราะทำประโยชน์ฉะนั้นพระเจ้าอโศกจึงเป็นต้นแบบของกษัตริย์ชาวพุทธธรรมราชารัชกาลที่9ก็ทรงประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าอาสาสมัครรัชกาลที่9ทรงมีพระบรมราโชวาทให้ความหมายว่าอาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครทรงมีพระราชดำรัสชัดเจนว่าอาสาสมัครนี่มาจากความเต็มใจเสียสละรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาเห็นไหมไม่ใช่ใครเกณฑ์ไม่ใช่ใครบังคับอาสาสมัครจะต้องเป็นอย่างนั้นในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10มีประชาชนที่ออกมาสนองพระราโชบายเรื่องจิตอาสารวมตัวเป็นกลุ่มเป็นคณะเรียกว่าประชาชนจิตอาสาแล้วมีสโลแกนที่เรารับรู้กันก็คือทำความดีด้วยหัวใจด้วยหัวใจก็คือเต็มใจเสียสละหัวใจแห่งความเสียสละและสิ่งที่ทำนั้นเป็นความดีเป็นประโยชน์สุขแก่มหาชนและด้วยใจนี่แหละคือประชาชนจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันในรัชกาลปัจจุบันเต็มใจสมัครใจทำความดีเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนถามว่าคนที่มีจิตอาสาเนี่ยมาทำงานเป็นประชาชนจิตอาสาเนี่ยเขามีแรงจูงใจในการทำความดีอะไรบ้างการทำหน้าที่เป็นผู้มีจิตอาสาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับซึ่งมีรากฐานที่สำคัญมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองดังที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์ท่านได้กล่าวไว้แล้วและในสังคมไทยปัจจุบันนี้เราจะเห็นภาพของผู้ที่ทำหน้าที่จิตอาสากันเป็นจำนวนมากจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและน่าสรรเสริญยินดีเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับก็คือวันจำนงทองประเสริฐก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันครับและในช่วงของวันที่
10 11 12พฤษภาคมก็จะมีพิธีประสาทปริญญาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในส่วนของอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมก็คือระหว่างวันที่24ถึง27พฤษภาคมนั้นก็มีกิจกรรมที่สำคัญก็คือวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนี่คือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทางรายการเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและทำหน้าที่เป็นผู้มีจิตอาสาในการที่จะพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็น